สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็วันนี้มีคลิปดองนะคือสิ่งที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับนั่นก็เป็นชุดเซตของสิ่งก่อสร้างไทยนะครับได้ข่าวแว่วๆนะได้ข่าวแว่วๆมาว่าสิ่งก่อสร้างไทยเนี่ยจะมีเวอร์ชั่น2นะครับก็จะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูกันตรงนี้เพจ LOZ นะครับเผยภาพมาให้ดูแล้วว่าซีซั่น2หรือว่าเวอร์ชั่น2ของสิ่งก่อสร้างไทยมีอะไรบ้างนะครับพูดง่ายๆก็เป็นลักษณะของตัวต่อนะครับเป็นลักษณะเหมือนวัดไทยนั่นเองนะครับซึ่งในซีรีส์แรกเนี่ยเรามาทวนความจำนะครับจะมีอุโบสถนะครับนี่เลยอุโบสถนะลำนี้หลังนี้นะครับอุโบสถผมรีวิวไว้แล้วนะครับนะแล้วก็มียักษ์ขาวนะครับพี่ยักษ์ขาวนี้ก็ต่อไว้แล้วมีคลิปนะครับยักษ์ขาวให้ดูนะครับรายละเอียดดีเทลอีกรอบนึงแล้วก็เจดีย์คู่นะครับอันนี้ผมไม่ได้รีวิวเพราะว่าผมรีบต่อนะครับเอาไปต่อที่ต่างจังหวัดนะครับนี่ก็เป็นเจดีย์คู่นะครับนี่นะครับนี่ลายนี่นะครับเป็นลักษณะตัวต่อที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงของ LOZ เลยสิ่งก่อสร้างไทยเนี่ยแล้วก็อันที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้นะณตอนนี้ที่ต่อนะครับก็คือมหาเจดีย์ครับเป็นเจดีย์ใหญ่ดูมองก็สมจริงนะสามารถเป็นของขวัญฝากเพื่อนชาวต่างชาติหรือว่าฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไปต่อสนุกมากเลยตอนนี้แล้วก็มีตัวที่ผมยังไม่ได้ต่อก่อนจะไปเวอร์ชั่น2ก็คือนี่เลยทุกอันเนี่ยราคา199บาทนะครับหาซื้อได้ที่7แต่ถ้าเกิดใน7ใครหาไม่เจอสามารถอินบ็อกซ์ไปที่เพจ LOZ เลยก็เป็นปราสาทกลางนะครับราคา399บาทเดี๋ยววันเนี้ยงานดองต้องมาต่อแล้วล่ะปราสาทกลางนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับจะได้เอามาทำเป็นฉากดูสวยๆก่อนที่เวอร์ชั่น2จะมานะครับถ้าเวอร์ชั่น2มาเนี่ยเดี๋ยวซีเก้งทอยจะรีบประกอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยว่างาน LOZ เนี่ยสัญชาติไทยสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาต่อปราสาทกลางกันเลยดีกว่านะครับโอเคลุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปราสาทกลางนะครับเป็นลิมิเต็ดราคา399บาทนะครับของ LOZ นะตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อที่แฟนเพจได้เลยนะครับนี่นะครับลักษณะของการต่อเสร็จแล้วโอ้โหสวยยากสวยงามนะอลังการด้วยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เด่นมากครับนี่นะครับนี่สามารถมองทะลุผ่านประตูได้เลยอ่ะรอไปวางพร้อมกับชุดใหญ่ของเขาเลยนะครับนี่จัดไปโอ้อลังการมากอลังการเลยทีเดียวนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างของเวอร์ชั่นแรกนะครับก่อนที่จะมารวมกันกับเวอร์ชั่น2นะได้ข่าวว่ามียักษ์เขียวด้วยนะนอกจากมียักษ์ขาวก็มียักษ์เขียวของเวอร์ชั่น2นะครับนี่ก็เป็นการเอามาวางรวมๆกันนะครับทั้งหมดเลยจัดฉากดีๆนี่ก็สวยมากเลยนะครับของ LOZ นะสามารถเป็นของฝากนะครับให้เพื่อนชาวต่างชาติหรือว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับสามารถต่อได้เลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับตัวนี้จัดไปที่7-Elevenก็ยังมีขายอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดหาไม่เจอนะอินบ็อกซ์ไปเลยที่เพจ LOZ นะครับเป็นชุดอย่างนี้เลยถ้าเป็นกล่องปกติเนี่ยจะราคา199บาทนะครับยกเว้นปราสาทกลางเนี่ยราคา399บาทซื้อยกชุดเนี่ยถูกกว่าเดิมอีกนะกล่องของปราสาทกลางจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวติดตามกันที่เพจซีเก้งทอยนะครับเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับเวอร์ชั่น2มาเดี๋ยวจะรีบต่อทันทีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ